้นะคะแฮมก็จะมาทำ night routine ของแฮมนะคะให้ดูนะคะว่าแฮมทำอะไรบ้างก่อนที่แฮมจะนอนนะคะรวมไปถึงขั้นตอนการดูแลผิวหน้ายังไงให้หน้าใสไม่มีสิวนะคะก็เดี๋ยวเราไปเริ่มล้างหน้าเลยเดี๋ยวแฮมจะวางทุกคนไว้ตรงนี้นะคะระหว่างที่แฮมล้างหน้าดีกว่าก่อนจะล้างหน้านะคะก็ล้างมือให้สะอาดก่อนตัวแรกเลยที่แฮมจะใช้ก็คือจะเป็นโฟมล้างหน้าค่ะเป็นอันนี้ก็มันเป็นแบบ 3 in 1 นะคะเป็นโฟมล้างหน้าเป็นเมคอัพรีมูเวอร์แล้วก็เป็นไวท์เทนนิ่งก็เท่ากับว่าแฮมจะไม่ต้องใช้เมคอัพรีมูเวอร์ก่อนใช้ตัวนี้ทีเดียวเลยตัวนี้นะคะที่แฮมชอบเพราะว่ามันเป็นนุ่มหลาที่แบบนำเข้าจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์อะไรอย่างเงี้ยเวลาเราเป็นสิวใช่ปะพอมันเป็นแผลเป็นอ่ะมันก็จะเป็นรอยดำๆใช่ไหมมันก็ช่วยลดไอ้พวกรอยดำๆให้มันจางลงส่วนใหญ่เนี่ยมันเป็นส่วนผสมที่มาจากธรรมชาติคนผิวแพ้ง่ายก็สามารถใช้ได้นะคะหน้าสว่างมากพอล้างหน้าเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแฮมจะพาไปดูขั้นตอนอื่นๆกันต่อเลยแฮมก็จะมานั่งทาหน้าด้วยถ้าดะลับสีที่มันไม่ใช่ทั้งสีเขียวสีฟ้าหรือสีอื่นๆอะไรอย่างนี้นะคะมันจะเป็นสีแบบอย่างเงี้ยใสๆขาวๆธรรมดาอย่างนี้เลยน่าจะได้ชุ่มชื้นนะคะแก้มติดๆนิ้วออกมาเลยแล้วแฮมก็จะตามด้วยอันนี้นะคะ TCL ฟุกเอามาให้มันเป็นเนื้ออย่างนี้เจลใสๆมากๆมากๆเอาไว้ทาตรงที่มันแบบหน้าแห้งหน้าลอกอะไรเงี้ยช่วงเนี้ยแฮมจะตัวนี้แห้งแฮมก็ทาตัวนี้แล้วก็ขอบปากเสร็จแล้วนะคะแฮมก็จะตามด้วยนี่ลิปโยนานะคะทาบางๆที่ปากเพราะว่าอันนี้มันจะช่วยฟื้นฟูสีของผิวปากที่มันค้ำๆได้นะคะแล้วก็บำรุงให้มันชุ่มชื้นอันนี้เป็นน้ำที่แม่ซื้อมาให้นะคะอันนี้มันเป็นน้ำวิตามินของยันฮีนะคะเหมือนมันผสมเก๊กฮวยด้วยหรืออะไรสักอย่างแม่บอกว่าให้กินเพราะว่ามันดีซึ่งก็ไม่รู้ว่ามันดีจริงไหมแต่ก็กินมาแบบเป็น10แพ็คแล้วนะคะแบบทำทุกอย่างเสร็จแล้วแฮมก็จะมาตรงนี้มาหาเจ้าก่อนกับวานิลาซึ่งตอนนี้มันอยู่ด้วยกันแล้วฮัลโหลก่อนดูหัวร้านด้วยฮัลโหลวานิลานี่วานิลาอยู่นี่อยู่ด้วยกันได้แล้วตอนแรกมันเป็นอันนี้แล้วแบบเบียดกันนอนมากเหมือนจะทับกันตายก็เลยเปลี่ยนมาเป็นอันนี้แทนนะคะใหญ่ขึ้นเยอะเลยในก้อนมาสิ วานิลาไม่ค่อยออกมาอยากออกมาแต่ก็ไม่ยอมออกมามาตรงนี้นะคะก็จะเจอกับถาดอันสกปรกโซโครกเราก็จะทำความสะอาดถาดอันนี้กันก็จะได้ถาดที่ดูสะอาดสะอาดอย่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะให้ขนมชีสรสนมก่อนอยากกินก่อนมานี่เลือกงามวานิลาได้ไปโอเคใส่อันนี้นิดหนึ่งนี่ได้มาแล้วก็จะเอาไปแขวนข้างในนู้นให้มันกินกันก้อนก็จะมากินวานิลาก็จะมากินมันก็จะกินกันอยู่อย่างนี้ย่อยมะย่อยมะกินกันอย่างอร่อยอร่อยยูฮูยำ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 เสร็จแล้วก็จะมาชงนมนะคะอันนี้คือนมผงก้อนกับวานิลานะคะเป็นนมผงจะเอานมผงนะคะใส่ไว้ในถ้วยนี้แล้วก็เอาน้ำร้อนเนี่ยเทลงไปนิดนึงคนให้มันพอเข้ากันนะคะเสร็จแล้วเอาน้ำเย็นหรือน้ำแบบอุณหภูมิห้องนะคะมาผสมลงไปเวลากินจะได้แค่แบบอุ่นๆ นะคะไม่ลวกปากนี่ไว้ตรงนี้ยูยูยูมี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 ใครจะจับตัวเจ้ามากินนมวิกรช่วยไว้นี่แน่วานิลามากินนมเนี่ยวานิลาชอบกินนมก่อนไม่ชอบกินนมแต่วานิลาชอบกินนม
ใช่ไหม นี่นะคะก็จะเป็นสิ่งที่ทำประจำในตอนกลางคืนถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด Subscribe กันด้วยนะคะแล้วถ้าใครอยากให้ทำคลิปอะไรอีกคอมเมนต์ไว้ข้างล่างคลิปนี้ได้เลยบ๊ายบาย